ดี๋ยวเราจะวางเงินไว้บนโต๊ะให้อย่างนี้เลยโอ้นี่เขาถ่ายรูปเซลฟี่กับเงินมานุเซลฟี่เขาไม่เห็นบอกในกลุ่มหรือเปล่าว่าเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 ฮะเปิดกระเป๋าเขาเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ามันเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเพื่อให้พี่หรือเปล่าเก็บไว้กลัวมันหายหรือเปล่าตึกออกประตูแล้วสวัสดีครับอีพิกทามฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงครับเราเข้างานประมาณ10โมงเกือบ9โมงแล้ววันนี้ครับ Amazing มากเลยตื่นเช้าเฮ้ยกีตาร์ยังไม่แคะวันนี้ครับเราจะแกล้งทีมงานไม่ได้ชวนแกล้งคือทดสอบทีมงานนะฮะซึ่งวันนี้คือตอนนี้คนที่อยู่กับเรามีเฟิร์นกับน้องกิมตะก้อนะก็คือตอนนี้เราเซ็ตกล้องไว้ทั่วบ้านเสร็จแล้วนะคือคอมเมนต์อ่ะบอกกันมาเยอะนานแล้วว่าพี่อยากทดสอบทีมงานว่าลองฟ้าเป็นไฟแล้วทีมงานคนไหนจะขโมยใจจริงอ่ะพูดตรงๆนะก็ไม่อยากทำไม่พออะไรคนถ้ามันขโมยแล้วเราจะรู้สึกยังไงอ่ะจริงในนึงก็อยากรู้ว่าแม่งมีใครเป็นตัวนี้หรือเปล่าวะใช่ไหมมันก็มีความกังวลใช่ไหมเอาจริงอ่ะผมจะหาคลิปนึงทุกคนผมอยากจะบอกว่าวันนึงผมต้องหาคลิปแกล้งตากล้องให้ได้เพราะตากล้องไม่เคยโดนแกล้งตากล้องไม่นะไม่นะดูครับเดี๋ยวเราจะวางเงินไว้บนโต๊ะกันให้อย่างนี้เลยโอ้ฮัลโหลจบไปหนึ่งใบใช่ไหมไม่ได้จบจบไปเอาออกมาเอาความจริงจริงเดี๋ยวเราวางเงินไว้นะมาดูว่าทีมงานคนไหนเข้ามาก่อนแล้วทีมงานเขาจะทำยังไงกันนะผมไม่ชั่วโมงนึงเดี๋ยวทีมงานมาแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนรอดูเลยครับไปรอไปดูกันและคราวนี้เนี่ยพี่เอกจะลองมาทดสอบผู้ผมโดยการวางเงินสดไว้ที่โต๊ะกลางบ้าน 50,000 บาทเลยนะครับพี่เอกยังไม่เชื่อใจผู้ผมอีกหรอครับเนี่ยถึงผู้ผมจะอยากได้แค่ไหนก็ไม่มีวันขโมยหรอกครับพี่หรือว่าจะมีคนแอบขโมยกันนะไปดูกันดีกว่าทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังรอทีมงานมาทำงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะใกล้เวลาแล้วเพราะว่าประมาณ9โมงเกือบ9โมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนเขามาพานุไอ้นี้แน่เลยว่ะตังบนโต๊ะพานุไปแล้วแน่เลยว่ะนี่ของโต๊ะเนี่ยคือผมไม่ใช่มิจฉาชีพคุณเป็นมิตรมิตรภาพมิจฉาชีพเอาจริงมีปะเนี่ยไม่มีเออลุยไม่มีโอเคทุกคนใครจะเป็นยังไงอะคอนเทนต์นี้คือไม่อยากทำเพราะกลัวโดนขโมยแล้วแบบมองหน้าไม่ติดแล้วสุดท้ายต้องทำยังไงวะทำไงตาข้องจับโจรฆ่าศัตรูมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเข้ามาเมื่อไหร่วะคือผมไม่ใช่มิจฉาชีพคุณเป็นมิตรมิตรภาพชีพมาเขาเห็นเงินเลยว่ะไม่เขาเก็บกระเป๋าแล้วมาตั้งแต่เมื่อไหร่แม่เขามองเงินตอนนี้เขามองเงินอยู่ทุกคนแต่เขาก็ไม่ยุ่งเห็นไหมคือตอนนี้คือแบบตื่นเต้นอีกครั้งนึงตื่นเต้นนะแบบว่าเราจะทำยังไงดีที่แบบถ้ามันลุ้นเหมือนกันเนี่ยจบสักไฟดีกว่าเขาถ่ายรูปเซลฟี่กับเงินมาดูเซลฟี่คือหมายถึงว่าแบบตั้งแต่ทำธุรกิจมาวันมีวันนี้ได้ต้องขอบคุณพี่บิ๊กครับขี้หมูเขาโวแวกับเงินไม่เลยเขาไม่เข้าไปทำงานคือเขามาเก็บเงินให้เนี่ยเขามาวางไว้โต๊ะผมไม่คุณต้องดูคุณดูนี่เขากำลังหยิบเงินอ่ะน่ะคว้ากระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ป่ะเฮ้ยเขาเอาอะไรใส่กระเป๋าข้างหลังใส่ไปใบนึงหรือเปล่าไม่เนี่ยมันเอาไปวางตัวทีมเห็นไหมเอาไปวางตัวทีมใช่นี่ออกมาแล้วไม่มีเงินนี่คุณเรียกเขาคืนกลับไปวางที่เดิมไม่อย่าบอกเราต้องลงไปเลยเว้ยเราเผื่อมันแอบจิกสักพันหนึ่งไงไปดูว่าเหลือครบ50,000จริงไหมไม่เดี๋ยวเรามานับก่อนว่าครบ50,000 นี่50,000ใช่ป่ะ
1,000 2,000 3,000 4,000 ครับสี่สี่ห้าคุณสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เก้าห้าสิบอุ้ยตาลเขาซื้อสามคนโอ้ยอยู่ทุกครั้งเลยถ้าจะเอาตาลเชิญข้างบนนะมาฮะคือตาลปลอดภัยนะปลอดโองนะไม่เชื่อใจผมนี่หรอใครจะไปเชื่อล่ะครับเอาพี่นักกู้มาแล้วมาจากบ้านรู้ไงพี่แท้ตัวเองพี่กู้ไม่ขโมยหรอครับพี่น้องตัวเองเดี๋ยวก็ไม่แน่เขาร้อนตังค์บอกช่วงนี้ขโมยเราไม่ขโมยสักพักเข้ากระเป๋าพี่เห็นไหมเขาเติมน้ำเขาตาถั่วนี่ไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้พี่กู้เป็นคนสายตาสั้นมากสายตาสั้นเขาต้องใส่แว่นแต่บางวันเขาไม่ใส่แว่นนะขนาดวางไว้บนเขาไม่เห็นไม่ตัดเขาไม่เห็นใช่ปะเนี่ยเขาไม่เห็นสักอึ๊กอะไรเลยเขาไม่เห็นเขาเดินผ่านไม่คือเอ้ยบางทีอ่ะมันก็ไม่เห็นจริงๆนะเว้ยถ้าบางคนไม่บางเอาจริงๆเดี๋ยวคนเข้ามาก็ไม่เห็นไอ้ตาเนี่ยมันเป็นคนหิวเงินมันเลยเห็นเงินไม่ใช่เออมันเลยเห็นเงินไปแล้วไปแล้วเนี่ยผมว่าช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละวางแก้วคือตากล้องกูหัวร้อนเนี่ยตาใจฮะเป็นกูเขาก็ไปแล้วช็อตนี้แหละช็อตนี้แหละไม่เงินมันสีคุ้มกึ่งกับโต๊ะไงไม่ใช่คือจะบอกว่าปกติอะโต๊ะนี้มันเป็นโต๊ะที่รกมากทุกคนของมันจะแบบว่ามีของละเกะละกะใช่ไม่พี่โก้เขาพิมพ์เลยหรือเปล่าบอกว่าเห็นเงินหรือเปล่าช็อตนี้แหละไม่เขาพิมพ์บอกหรือเปล่าช็อตนี้แหละนั่งขึ้นด่าเฮ้ยเขาโทรมาใครเฮ้ยเขาโทรมาฮัลโหลฮัลโหลทีมไม่มีใครเป็นไงครับยังไม่ถึงเวลาไงอีกแป๊บนึงมั้งโอเคโอเคโอเคไหมอ๋อก็คือมาถามมีคนเหรอไม่มีใครมาทำงานหรอกคุณรู้ว่าโถเฮ้ยมีเงินหรือเปล่ามีใครมาคิดเหมือนกันไหมเออสงสัยคุณโกโก้คุณเห็นอะไรรอบตัวคุณไหมที่นี่เหรอถ่ายอะไรเนี่ยคุณหันมาหน่อยหันหลังมาหน่อยมองมาหน่อยปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยนี่เหรอไม่ใช่โอ้ยคุณไม่เห็นเนาะไม่ใช่สังเกตเอ้าโหสรุปพี่โก้เขาไม่เห็นนะเดี๋ยวลุกขึ้นไปบนพี่ไปก่อนเดี๋ยวคุณอีกนะครับพี่โก้ไม่ได้ซื้อสัตว์นะตาถั่วมาฮะคนต่อไปไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ว่าคงเชื่อไปเรื่อยเพราะตอนนี้ก็ประมาณ 9:45 นะครับเพราะว่าบางคนก็จะมาเลทนะ 10:10 อะไรเงี้ยโอ้ยโอมาไปโอมาเหรอไอ้เฮ้ยเด็กงานสองคนนี้ของพี่โก้นะฮะเขาเห็นอ้าวมันหยิบหรือเปล่าเนี่ยหยิบเลยเขามาร้องตรงนี้อ่ะใช่ว่าเท่าไหร่ว่าแสนใช่ถึงเก็บไว้ที่เราละได้เดี๋ยวบ้าเหรอได้ใครก็ไม่รู้เข้ามาพี่เอกมาแบบค่อยเก็บงานเปิดจะเป็นเงินพี่เอกหรือเงินใครสักคนนึงในตะตูก็ได้ก็ตั้งไว้แล้วถ้าเขาจะเงินมาไว้ตรงนี้ถามจริงเผื่อแบบว่าเขาลืมไงเราก็เก็บไว้ให้เขาไงแล้วถ้ามันหายมาเราจิ้มหายกันหมดเลยละเออไม่เป็นไรมันคงหายทุกคนปัญหานี่มีจริงเฟื่อนดูดิเฮ้ยดูเฮ้ยมันเหมือนอาหารกันเลยเก็บไว้ที่รถกว่าไม่จริงจริงไม่ไว้ใจนะไม่ไว้ใจเดี๋ยวเอ้ยกูไม่เกี่ยวอ่ะบือเอาได้โอเคตามนะกูไม่เกี่ยวนะใช่ไหมเอ้ยกูไม่เกี่ยวพี่เดานะอันนี้ไม่ได้ยินเสียงพี่เดาว่าเชิญมันแบบว่าแบบมึงหยิบก่อนดิถ้าใบหนึ่งเขาไม่รู้หรอกตอนนี้เราจะได้เด็กฝึกงานเป็นโจรแล้วครับตอนนี้อีพิกไทม์ฉลอง6ล้านซับกับกิจกรรมอีพิกอีเวนต์เล่นซ่อนผีโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องสวมบทบาทเป็นผีและจะต้องซ่อนตัวจากผู้ล่าผีอย่างเอกพานุและทัพทิมผีต้นไหนที่แอบได้เนียนที่สุดนานที่สุดจนเหลือเป็นคนสุดท้ายจะได้รับตำแหน่งสุดยอดผีพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทและใครที่แต่งผีได้โดนใจมากที่สุดก็รับเงินรางวัลไปอีก 5,000 บาทกันเลยค่ะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่22ตุลาคม2565ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเฮ้ยเขามาเป็นเลยพี่เอกเขาพูดถึงเลยพี่เอก
าสิค่าข้าวไม่ใช่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเงินใครใจเย็นแล้วก็ค่าข้าวสามพันค่ะเฮ้ยค่าข้าวสามพันเกินไปไหมไล่เพื่อนเลวไล่เพื่อนไล่คุณมาทำงานไปสองเดือนสองเดือนอ๋อนี่ลองใจทีมงานใช่ปะอ้าวกินยาไม่ออกไงกินยานอนไปพี่ก็เดี๋ยวโทรหาพี่เอกก่อนค่ะเออเขาหรือเปล่าเขาติดอะไรเมื่อกี้ติดค่าข้าวขึ้นผมครับพี่ไม่ถูกออสโทรไปรับรับฮัลโหลว่าไงฮัลโหลพี่อันนี้เงินพี่ป้าตั้งอยู่โต๊ะกินข้าวทางบ้านเนี่ยเกือบแสนเงินพี่เอกผมจะเก็บตังไว้แต่ผมบอกว่าอย่าเก็บเลยจะฟิลไหนเวลาเก็บมาจะให้พี่ไงจะให้ก็ได้ว่าอย่าเก็บเลยอย่าเก็บเลยแต่เขาบอกว่าคุณติดนี่ค่ะใช่ติดครับค่ะหนูขยะขยะผมภาพแต่งสเปรย์ผมอ้าวเอาไงครับแป๊บนึงอ้าวเออก็ว่ากันเอาไปเลยคนเฮ้ยนับก่อนนับก่อนให้ไอ้ก๊อฟนี่คือมิจฉาชีพในภาพของพนักงานจริงเหรอค่าข้าวมีค้างทุกคนอ่ะไอ้เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงฝากพี่จัดการด้วยมันแล้วไม่ใส่มาจากไหนวะเนี่ยนี่ก๊อฟมาแล้วว่ะเรายังไม่เห็นเงินเลยเป็นพี่โก้จองกินน้ำมาถึงต้องกินแสดงว่าเมื่อกี้เห็นกันแล้วนะเห็นแล้วไม่งงบ้างเหรอเพราะว่าเฮ้ยงั้นลงไปเฉลยเลยไหมหรือยังไงดีเขาวาแวร์เขาวาแวร์กับเงินคนใส่นี่ดูเงินหรือดูงูน่ะเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาพานุแล้วเนี่ยเขาได้จะโทรมาแช่งผมครับสุดท้ายผมว่าทีมงานผมก็มีขโมยทุกคนนะเออไม่เขาคงถามว่าเงินใครหรือเปล่าก็หาทีมงานหรือเปล่าส่งเกียร์เขาผมเลยมานับมาเก็บให้คือตอนนี้ผมดาวครับก็กำลังจะเก็บตังค์ให้เป็นระเบียบอาจจะไปวางบนโต๊ะผมกับโต๊ะทับทิมนะฮะคาดเดาน่าจะเหมือนกับไอ้จานทำก็คือเอามาบนโต๊ะนี่เดิมเออแล้วเขาจะจัดให้ทำไมวะอะไรของมันวะอ๋อกลัวเงินหายจะได้บอกในกลุ่มหรือเปล่าว่าเนี่ยมีเงินอยู่ 50,000 เขาเก็บใส่กระเป๋าฮะเขาเปิดกระเป๋าเขาเปิดกระเป๋าเปล่ามองซ้ายมองขวาด้วยเมื่อกี้ดูอ่ะพี่โทรไปหาไหมมันเก็บไว้ให้พี่แอมเปล่าเก็บไว้ให้ก่อนมันไอ้บ้างเฮ้ยออกจากประตูแล้วไม่มันไม่ออกไม่มันเข้าห้องตัดต่อห้องตัดต่อหนาแบบเก็บไปให้ไม่เขาเก็บไว้ให้เหมือนไอ้บ้างเก็บไว้หรือเปล่าทุกคนแป๊บนึงตั้งสติก่อนคิดในแง่ดีก่อนคือตอนนี้นะมันเก็บเงินไว้ในกระเป๋าเพื่อให้พี่หรือเปล่าเก็บไว้แบบกลัวมันหายหรือเปล่าพี่จะไม่ทำอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ต้องรออันนี้อยู่ทำอะไรแล้วพี่กับทีมเดี๋ยวพี่เดินลงมาครับเนี่ยแอบแต่ไม่ต้องพูดเลยนะแต่พี่ถามมันว่าก็เมื่อกี้เห็นเงินหรือเปล่าถ้ามันตอบว่าไม่เห็นอะขโมยแต่ถ้ามันตอบว่านี่ครับผมเก็บไว้พี่ไม่เขาว่าพานุไม่ต้องถามไว้เดินไปให้เขาเห็นหน้าถ้าสมมติเขาไม่ได้ตั้งใจเก็บไว้ให้เขาจะแบบมีเปล่าใช่ไหมถ้ามีเข้าไปแบบถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ถ่ายต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้ามันเป็นโจรแล้วมันลงไม่ได้ใช่ป่ะเขาว่ามันจะเพิ่งถ่ายก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนค่อยสรุปอย่าเพิ่งถ่ายครับมาโอเคตามนั้นเดี๋ยวลงไปคุณดูอยากเจอขโมยไม่ต้องถ่ายนะโอเคไปเอาก๊อฟมาช้างเอาวันนี้ตานตรวจงานหน่อยตานใช่ก๊อฟสวัสดีครับตรวจงานเปิดงานครับเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวพี่เอาไปข้างนอกแล้วมาได้ยังไงเพิ่งมาพี่เมื่อกี้เพิ่งมาเจอใครไหมรถติดป่ะวันนี้รถติดป่ะก็ใช่พี่ไม่ค่อยเหรอเห็นบอกว่าเด็กติดเจอมาดิก็เป็นรถมาติดไปใช่ป่ะใช่นี่กระเป๋าซื้อมาใหม่ป่ะอันนี้ซื้อ
มาใหม่มันใบไหนนะใบเดิมป่ะใช่ใบเดิมเนี่ยสมมติว่าเดี๋ยวดูหน่อยเฮ้ยแบรนด์เทสเชอร์ป่ะขอดูหน่อยใช่เดี๋ยวดูหน่อยเปิดงานนี่ตาลเดี๋ยวนี้หน่อยพี่คุยเรื่องการตัดชิ้นหน่อยมาได้ทำชิ้นเนื้อพี่โก้เลยไหมพี่ก๊อฟได้ป่ะไม่ก๊อฟไม่เป็นไรโอเคตาลโอเคของจริงของจริงเมื่อกี้อะเป็นการแบบขออยู่กับผมไม่จับแล้วเราพี่เข้าไปเมื่อกี้พี่แบบคุยเรื่องอื่นพี่นึกว่ามันไม่พูดถึงแต่จริงเลยเนี่ยของจริงแต่ว่าคลิปที่ถ่ายมานี่ลงไม่ได้เลยต้องห้ามลงทำยังไงไม่เอาเลยพี่เดินไปในห้องตรวจงานผลแล้วแบบเอ้ยแบบเอ้ยมาช้าอะไรแบบงานห้องนี้เอาแบบอะไรแต่ว่าแบบพี่ตะโกนอย่างนี้เลยทุกคนนั่งแยกแล้วพี่เอาไปไหนเฮียของจริงอันนี้เฮ้ยนี่ใครเห็นเงินพี่บ้างบนโต๊ะพี่วางไว้ตอนเช้าใครเห็นบ้างมีไหมใครเห็นไหมเนี่ยพี่วางตรงนี้เมื่อเช้าอ่ะถามคนอยู่ไหนตาถามก๊อฟดิว่าเจอเงินเท่าไหร่ครับพี่50,000เจอป่ะไอ้ต๊อกเห็นเงิน50,000บาทเมื่อเช้าใครเจอบ้างแม่งหายว่ะเนี่ยพี่บอยเมื่อเช้าเห็นป่ะเห็นไหมเองเห็นป่ะไม่เห็นครับก็เห็นป่ะไม่เห็นเลยนะไม่เห็นครับเดินเข้ามาเลยอ้าวเดินเข้ามาหยิบน้ำตอนเช้าก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นใครเข้ามาคนสุดท้ายอ่ะก๊อฟป่ะพี่ก๊อฟป่ะพี่ก๊อฟตีพี่ก๊อฟก็มาช้าสุดแล้วไม่เห็นหรอก๊อฟไม่เห็นก๊อฟไม่เห็นครับจริงๆครับพี่ผมไม่เห็นผมเดินเข้ามาคนสุดท้ายเนี่ยผมไม่เห็นใครเลยผมก็เลยเดินไปเอาน้ำครับผมก็บอกหน่อยครับเดินไปเฮ้ยเปิดไม่ใช่เปิดไม่อีกอันนึงเปิดดิไม่ชั้นเนี้ยเปิดไม่มึงเปิดดิมึงจะเปิดเลยไหมของเปิดตัวเอกก๊อฟเปิดใจเย็นพี่มึงเปิดดิใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ต้องเปิดดิไม่มันก็ไม่ต้องการทำเปิดเปิดดิไม่มึงปล่อยมือดิอะไรอะก๊อฟเออเนี่ยก๊อฟมึงแม่งชัดเจนเลยมึงขโมยไม่ครับพี่วันนี้กูจะแจ้งตำรวจก๊อฟมึงขโมยมึงใช่ไหมครับมึงขโมยก๊อฟมึงขโมยนะพี่มึงขโมยอ้าวอะไรตาอะไรตามสั่งผมมาพี่สั่งอะไรบอกว่าเอาเลยไหนเอาเลยสั่งอะไรตอนไหนหลักฐานโอ้ยตาแจ้งอะไรพี่ตาลพี่พิมพ์บอยก๊อฟนั่นเองอย่าเพิ่งหยุดถ่ายนะนั่งถ่ายนะถ่ายอยู่วะใช่พี่เอกเขาแกล้งเราเราก็เลยแบบว่าเนี่ยเงินนู่นนี่นั่นเอาไปเลยพี่พิมพ์บอยก๊อฟเองพี่พิมพ์เองโอเคไม่หยุดถ่ายต่อไปนี้คือคลิปของตาลนะไม่เห็นเลยน้องไม่คุยแล้วพ่อมาเห็นน้องเห็นแล้วน้องคงไม่ยุ่งแล้วก็ปล่อยไว้ที่เดิมเขาเลยจะโทรมาแช่งผมนะสุดท้ายผมว่าทีมงานผมก็มีขโมยทุกคนนะไปกับมันอ่ะไม่เป็นอ่ะเขาแอบถ่ายใครอยากเป็นโปรไอ้ตา